จะพาคุณผู้ชมไปอินเทรนด์นะคะกับศัพท์ฮิตของวงการเศรษฐกิจการเมืองยุคนี้เลยนะคะนั่นก็คือคำว่าประชารัฐนะคะจะเห็นกันในหน้าหนังสือพิมพ์ประมาณตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะฮิตขึ้นมาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบรากฐานแต่ปรากฏว่ากูรูอย่างพี่แคนบอกว่าคำนี้ไม่ใช่ศัพท์ใหม่หรือว่าไอเดียนี้ก็ไม่ใช่ใหม่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ย้อนไปนู่นสมัยของคุณทักษิณ14ปีที่แล้วครับค่ะมีคำว่าประชารัฐเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แกะกล่องเพียงแต่ว่าประยุคนั้นน่ะประชานิยมมันแรงกว่าค่ะมันทำให้คำว่าประชารัฐเนี่ยไม่คนมีคนไปถึงอ๋อแต่นี่ยุคนี้เขาอุตส่าห์บอกนะพี่แคนว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าประชานิยมแบบยุคก่อนหน้านั้นยุคนักการเมืองก็พูดถึงคุณยุคทักษิณนั่นแหละแล้วก็ให้นึกถึงประชารัฐดีกว่าแต่ครั้นว่าเป็นประชารัฐก็ยังไปซ้ำกับคุณทักษิณอีกเหรออย่างนี้คำว่าประชารัฐเนี่ยคือคนที่คิดคนที่ขับเคลื่อนเนี่ยมันก็คือคนกลุ่มที่มาทำวันนี้คนเดียวกันคนเดียวกันชุดเดียวกันใช่ครับคือนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปหรือหมอพลเดชเนี่ยหมอพลเดชใช่ครับตอนเมื่อย้อนไป14ปีแล้วเนี่ยหมอพลเดชเนี่ยตอนนั้นคืออย่าลืมว่าคุณทักษิณชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายพรรคไทยรักไทยแล้วคุณทักษิณก็มีทีมงานซึ่งเรียกว่าคนเดือนตุลาอยู่ในชุดนั้นหมอมิ้งนายแพทย์ภูมินทร์เลิศสุริเดชหมอเลียบนายแพทย์สุรพงษ์สิงห์วงศ์ลีคุณอ้วนภูมิธรรมครับคุณหมอมิ้งเนี่ยก็รู้จักหมอพเนตรก็โทรสอบถามหมอพเนตรว่าพี่ๆมาช่วยกันเราได้อำนาจแล้วเราได้อำนาจแล้วจะทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำใช่คุยกันอย่างนี้เลยคุยกันอย่างนี้เลยทางตอนนั้นน่ะทางหมอเด็กก็ทราบแล้วว่าทางคุณทักษิณเนี่ยจะมีนโยบายกองทุนหมู่บ้านค่ะขึ้นมาทางแม่พ่อพลเอกก็เห็นว่าถ้าจะทำกองทุนหมู่บ้านเนี่ยหรือเอาเงินลงหมู่บ้านเนี่ยมันควรมีความพร้อมของชุมชนไม่ควรเอาลงทีละ80,000หมู่บ้านค่ะก็เลยคิดโครงการประชารัฐขึ้นมาอ๋อโครงการประชารัฐจะเป็นคล้ายๆว่าตัวสกรีนตัวตรวจสอบว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านหมู่นั้นไหนพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างใช่ไหมครับถึงจะเอาเงินลงไม่ใช่ว่าจู่ๆเอาเงินลงเลยไม่ใช่มันต้องไปทำพวกนี้ทำประชารัฐในพื้นที่ก่อนให้เกิดเรื่องระหว่างรัฐกับชาวบ้านต่างๆในพื้นที่ก่อนรัฐกับชาวบ้านประสานความร่วมมือกันใช่ครับแต่ว่าคือตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบโครงการกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่ตรวจสอบเป็นการวางพื้นฐานวางพื้นฐานก่อนจะเงินลงพื้นที่ค่ะแล้วตอนนั้นก็เลยประสานกับทางมหาไทยซึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นเลขาต้องการรัฐมนตรีมหาไทยสมัยนั้นก็ให้มหาไทยเป็นเครือข่ายเลยทำประชารัฐระดับจังหวัดระดับอำเภอค่ะเพราะว่าทำไปหนึ่งปีเนี่ยกองทุนหมู่บ้านมันไปช้ามาก80,000หมู่บ้านเพิ่งไปได้3,000หมู่บ้านมัวแต่วางรากฐานกันอยู่นั่นใช่กว่าจะประสานงานกันสำเร็จนี่ฝ่ายการเมืองของคุณทักษิณบอกไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้8 หมู่บ้านเนี่ย4 ปีไม่รู้จะได้หรือเปล่าค่ะคุณทักษิณทำไงคะยกเลิกเลยโลดเลยไม่เอาก็คือไม่ใช่ไม่เอาก็คือยังมีอยู่แต่ว่าไม่เอาแล้วลงเลยเงินลงเลยอัดฉีดเลยลงกองทุนหมู่บ้านไปเลยใช่ครับแล้วกองทุนประชารัฐก็คือโครงการประชารัฐตอนนั้นเป็นยังไงกองเงียบไปแล้วก็สุดท้ายมาทางหมอพลเดชทางในแพทย์ก็ถอยออกมาก็คือว่าเขาเอาเรื่องประชานิยมรุ่นละเอาเรื่องคะแนนเสียงละทางแง่ของที่เป็นการแนวคิดประชารัฐมันเป็นแนวคิดที่ว่ามันต้องคิดให้ชาวบ้านมีความพร้อมมีทุนทางสังคมด้วยไม่ใช่นึกเหยาเงินไปจะทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ๋อนี่คือเป็นแนวคิดพื้นฐานนะคะจากทีมของคุณประชารัฐเนี่ยเขาว่าประชารัฐเนี่ยมันก็มาจากในเพลงชาติไทยนั่นแหละประเทศไทยรวมเลือดเนื้อประชาชาติไทยเป็นประชารัฐใช่ครับพ่อหมอพลเอกนึกขึ้นได้ค่ะก็เลยเสนอคำนี้ให้หมอมิ้งเอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆรอบนี้หมอประเวศเพิ่งจะร้องเพลงให้ฟังใช่วรรคนี้เลยใช่ครับไอเดียเดิมของเดิมอะ14ปีที่แล้วปัดฝุ่นใหม่ใช่ครับโอ้โหเล่าเก่าในขวดใหม่ไม่อะไรนะรีแบรนด์อ๋อเรียกว่ารีแบรนด์ก็แล้วกันนะแต่ว่าคือก็เป็นไอเดียที่ดูกันรอบนี้นะคะพี่แคนบริบทสังคมเปลี่ยนไปการเมืองเปลี่ยนไปนะคะแม้ว่าผู้ที่กลุ่มหน้าสูงสุดจะเป็นคนใหม่ลองดูนะคะว่าประชารัฐในเวอร์ชั่นนี้
จะเจ๋งกว่าเดิมแล้วก็จะสำเร็จหรือเปล่านะคะนี่ก็ต้องรอติดตามดูส่วนตอนนี้นะคะเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะคะกับNow Weatherค่ะ